ิทธิ์เช่นนะครับเรียนตัวแทนทางรัฐสภานะครับวันนี้ทางกลุ่มประชาชนมีคปท.สปปส.กองทัพธรรมและก็มวลชนคนดีทั้งหลายนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันมายื่นหนังสือนะเพื่อที่จะคัดค้านนะการนำเอาคาสิโนหรือการพนันเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเรามีความเห็นว่าจากเหตุผลที่ทางรัฐสภาทางสภาเนี่ยได้ให้เหตุผลไปว่าที่พยายามที่จะนำเอาคาสิโนหรือว่าการพนันถูกต้องตามกฎหมายนี่เข้าไปให้มันไปถูกต้องตามกฎหมายนี่ด้วยเหตุผล2 อย่างหลักๆเท่าที่เราได้ฟังข้อมูลมานะครับถ้าติดตามข้อมูลนั้น1ก็คือเพื่อที่จะแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมาย2เพื่อให้มีรายได้ในการมาบริหารประเทศหลักๆนะครับเพื่อมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเรามีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยจะมีผลเสียมากกว่าผลดีด้วยเหตุผลก็คือว่า1ในเหตุผลแรกที่ทางภาครัฐได้อ้างไปว่าจะทำให้การพนันผิดกฎหมายนั้นมันหมดไปแล้วทำถูกกฎหมายในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการมีการพนันถูกกฎหมายไม่ได้มีผลให้การพนันผิดกฎหมายหมดไปเหมือนกับการที่มีหวยแต่ก่อนนะครับมีหวยใต้ดินก็อ้างเหตุผลเดียวกันว่าเมื่อมีหวยบนดินแล้วหวยใต้ดินจะหมดไปปรากฏว่ามีหวยบนดินหวยใต้ดินก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ได้หมดไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้การพนันผิดกฎหมายหมดไปได้เพราะต้นเหตุของการพนันผิดกฎหมายก็คือนักการเมืองข้าราชการกลุ่มทุนชั่วรับส่วยมีผลประโยชน์ร่วมกันเพราะยังไงมันก็ไม่มีทางหมดหรอกถ้ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าประชาชนเนี่ยเก็บข้อมูลอยู่ในพื้นที่นี่เรารู้ว่ายังมีการพนันเถื่อนหวยเถื่อนทั้งหลายเนี่ยมันมีการเก็บส่วยกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขาดการพนันที่ถูกกฎหมายแต่มันขาดคุณธรรมของคนใช้กฎหมายต่างหากไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความสุจริตอันนี้แก้ปัญหาผิดจุดนะเพราะฉะนั้นถ้าโอเอามาถูกกฎหมายด้วยเนี่ยมันจะมีปัญหา 2-3 อย่าง 1 นะปัญหานั้นจะต้องมาแก้ปัญหามาควบคุมทั้ง2อันเลยผิดกฎหมายก็ต้องควบคุมถูกกฎหมายก็ต้องควบคุมแล้วถ้าคนไม่มีคุณธรรมมาควบคุมเนี่ยพากระทําชั่วไปหมดเลยยิ่งเกิดปัญหาหนักขึ้นไปใหญ่นี่ข้อประเด็นที่1 นะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะควบคุมได้หรอกอันที่2เนี่ยสิ่งที่ไม่ดีอ่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าการพนันเนี่ยมันคืออบายมุขมันคือสิ่งที่เป็นความพินาศชิบหายในทรัพย์สินในความอยู่เย็นเป็นสุขทั้งหลายมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตนะทั้งตัวเองและสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอบายมุขสูงสุดแล้วเป็นความเลวร้ายสูงสุดแล้วในตรงนี้เนี่ยนะถ้าเอาถูกกฎหมายเนี่ยมันจะยิ่งทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยได้ง่ายทำให้เกิดการทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนี้ได้ง่ายแต่ถ้าผิดกฎหมายเนี่ยยังทำได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นผลเสียต่อสังคมเนี่ยจะน้อยกว่าถ้าทำให้เป็นผิดกฎหมายซะนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองประเด็นสุดท้ายที่ทางภาครัฐอ้างเนี่ยภาครัฐเนี่ยจะอ้างว่าจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผมมองแค่อยากจะพูดตรงนี้สองประเด็นประเด็นแรกเนี่ยในตรงว่าจะมีรายได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเนี่ยนะเราได้เก็บข้อมูลทำงานวิจัยซึ่งได้นำเสนอไปในนี้ด้วยนะครับเราได้พบว่าคนที่ไปเล่นการพนันเนี่ยคนจำนวนมากเลยที่เล่นการพนันส่วนใหญ่หมดเนื้อหมดตัวแล้วนอกจากหมดเนื้อหมดตัวแล้วเนี่ยยังทำให้ครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวไปด้วยเพราะต้องไปเอาเงินเอาทองจากสิ่งเหล่านั้นมาก็หมดเนื้อหมดตัวหลายคนก็ไปทำผิดไปค้ายาเสพติดไปค้าประเวณีไปเนี่ยไปประพฤติผิดค้าประเวณีหรือว่าไปลักขโมยช่อโกงอย่างนี้เป็นต้นครับไปทำอาชญากรรมต่อเนื่องไปมันเกิดผลเสียต่อสังคมต่อเนื่องไปมีครอบครัวหนึ่งครับที่เรามีอยู่ในงานวิจัยเนี่ยหมดเงินไปคืนเดียวนะครับไปเล่นการพนันถูกกฎหมายนี่แหละหมดเงินไปล้านบาทมาไอ้สิบร้อยล้านบาทหมดเงินไปร้อยล้านภายในคืนเดียว
ครอบครัวที่อบอุ่นวันรุ่งขึ้นต้องขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปใช้หนี้ใช้สินครอบครัวที่อบอุ่นอยู่เย็นเป็นสุขกลายเป็นครอบครัวที่ซึ่งรายไม่ตอบเดือดร้อนทุกทรมานภายในวันเดียวแล้วภาครัฐจะเอาเงินจากประชาชนที่สูญเสียเงินทองอย่างมากมายนี่นะแล้วเกิดโอ้ครอบครัวล่มสลายนี่นะมาพัฒนาประเทศชาติมันใจดำเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วแค่เอาจะมาแก้ปัญหาของคนที่ล้มละลายนี่ก็แย่แล้วก็ไม่ไหวแล้วไม่นับปัญหาอื่นๆที่จะสืบเนื่องต่อไปนี่เป็นครับผมก็จะมีแถลงข่าวต่อได้ครับได้ครับก็คงจะสรุปภายในไม่เกิน5นาทีนะครับไม่เกิน5นาทีนี้ทีนี้ประเด็นที่2ตกลงประเด็นที่1เนี่ยก็คือการพนันนี่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เล่นการพนันและสังคมแล้วเราก็จะเอาเงินนั้นมาแก้ปัญหาของสังคมเนี่ยมันไม่ถูกต้องมาพัฒนาคุณภาพชีวิตมันไม่ถูกต้องมันเป็นการทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับนี่ข้อที่หนึ่งประเด็นที่สองประเทศไทยเราไม่ได้ขาดงบประมาณในการบริหารนะครับประเทศไทยขาดคนมีคุณธรรมในการบริหารถ้าคนมีคุณธรรมลดกิเลสได้ซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริงนี่งบประมาณเหลือเฟือที่จะบริหารประเทศไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขและถ้าผู้บริหารประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการนะครับมีคุณธรรมด้วยมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรู้ความสามารถในการพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์จำเป็นต่อชีวิตนั้นจะสามารถพาประชาชนพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อชีวิตได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจากการพนันเพราะเราเองก็เป็นกลุ่มปฏิบัติธรรมที่ไม่ได้ใช้การพนันเลยแต่เราก็พึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้เราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการพนันนั้นจะสร้างผลเสียต่อสังคมและคุณธรรมหรือการพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นต่างหากที่จะทำให้งบประมาณมากพอและนำความอยู่เย็นเป็นสุขมาสู่ประชาชนได้ครับขอบคุณมากครับที่ท่านกรุณามารับหนังสือจากประชาชนครับขอบพระคุณครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่รวมกลุ่มกันมาในวันนี้นะครับผมคำพีติสากรโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับมอบหมายจากท่านประธานรัฐสภานะครับให้มารับหนังสือเพื่อที่จะนำเอาหนังสือที่ท่านมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับในเรื่องการพนันนั้นนะครับไปดำเนินการเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ของท่านต่อไปนะครับเพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองของเรานั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก็คือความคิดเห็นในการบริหารประเทศส่วนหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาร่วมยื่นหนังสือในวันนี้ครับขอบคุณ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 ครับเดี๋ยว11โมงครึ่งมีที่จองไว้นะคะใครอยากเดี๋ยว